ี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็ได้คกมาใหม่นะคะคกที่ตำส้มตำนะลูกใหญ่กว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะคะโดยสปอนเซอร์ของเราวันนี้นะคะก็คือครัวพี่หนูนะคะก็ได้มาเป็นสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ในการซื้อคกให้พี่นุ้ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะฉลองคกนะคะด้วยการตำส้มตำนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคกพี่นุ้ยจะใหญ่จริงหรือเปล่านะคะนี่ค่ะน้องในตั๊กกับพี่โฟมยิ้มก่อนยิ้มก่อนนี่นะคะคกที่ครัวพี่หนูซื้อมาให้พี่นุ้ยนะคะว่าเป็นขนาดใหญ่แล้วนี่นะเนี่ยค่ะใหญ่กว่าที่พี่นุ้ยตำนะตอนแรกพี่นุ้ยจะตำเป็นคกน้อยกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นคกใหญ่ประมาณนี้นะวันนี้นะคะเราต้องฉลองคกใหม่กันนะคะนะคะวันนี้นะก็เส้นมะระกอของเรานะคะก็จะเป็นแบบสีเหลืองส้มๆหมอแบบกรอบๆอ่ะนี่นะคะแบบสวยนะคะสวยงามมากเลยนะคะต่อมานะคะถั่วฝักยาวถั่วงอกนะคะหมูยอมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเปาะนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็มีมะนาว1ซีกนะคะพริกนะคะอันนี้ก็คือปลาร้าของเราในวันนี้นะคะแล้วนี่ก็คือผงอร่อยนะคะวันนี้พี่นุ้ยก็จะตำมิกรวมกันเลยนะคะในคกใหญ่ของพี่นุ้ยนี่นะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าหน้าตามันจะน่าทานขนาดไหนนะคะก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่กระเทียมไปนะคะแล้วแต่ว่าสูตรแต่ละสูตรนะคะไม่เหมือนกันวิธีการใส่ไม่เหมือนกันนะคะนะคะพี่นุ้ยก็จะใส่พริกไปประมาณนึงนะคะของอร่อยไปด้วยเลยนะคะตำเลยนะคะก็ใส่ถั่วนะคะลงไปเลยเพื่อจะลงไปตำนะคะให้เขาแตกนะคะแต่ว่าไม่ต้องตำแบบให้แตกมากนะคะให้พอมีเคี้ยวแบบกรุบๆกรอบๆมากนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ปลาร้านะคะนี่นะคะปลาร้าของเราแบบนี่เลยนะคะแบบเป็นตัวๆแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี่นะคะการใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะนี่นะโขกนะคะคลุกเคล้านะให้เข้ากันนะพี่นุ้ยไม่รู้นะคะว่าสูตรคนอื่นเป็นยังไงแต่พี่นุ้ยจะตำแบบนี้นะแบบให้น้ำมันเข้มข้นก่อนนะคะถึงจะใส่เครื่องลงไปที่หลังนะคะเราต้องแบบชิมน้ำให้มันเข้มข้นให้มันได้ก่อนนะเราถึงจะใส่เครื่องลงไปนะไม่งั้นเวลาถ้ามันน้ำมันไม่จัดมันไม่แซ่บอ่ะเราใส่เส้นมะละกอลงไปมันก็จะพาจืดนะคะนะเดี๋ยวพี่นุ้ยก็ขอชิมก่อนนะคะอ๋อใช้ได้แล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราชิมแล้วแล้วมันได้ที่แล้วนะคะเราก็ทำการนะคะพี่นุ้ยก็จะขอใส่มะละกอลงไปก่อนนะคะนี่นะมะละกอก็พอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะเกินใส่เยอะแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะนี่นะคะพี่นุ้ยก็ขอโขกมะละกอสักหน่อยนึงก่อนนะคะไปนะคะพี่นุ้ยก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะมะเขือเทศแล้วก็มีถั่วงอกนะคะลงไปเลยนะคะแล้วก็มีหมูยอนะคะลงไปเลยลงไปพร้อมกันหมดเลยนะคะแล้วก็มะเขือนะแล้วก็หั่นใส่ลงไปเลยนะคะนี่คะก็ประมาณลูกนึงนะคะนี่ใช้สารพีนะคะคนด้วยนะคะนี่เนี่ยค่ะแบบโอ้โหน่ากินอ่ะนี่นะคะโอ้โหแบบน่ากินแบบฉ่ำมากนะคะนี่นี่นะดูดิโอ้โหแบบสุดยอดเลยนะคะเนี่ยครับพี่นุ้ยอยากจะให้ดูแบบเนี่ยโอ้โหแบบฉ่ำอะฉ่ำแล้วหน้ามากอะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่จานกันเลยนะคะโอ้โหแบบฉ่ำฉ่ำอะนี่นะคะโอ้โหพี่นุ้ยคิดว่าพี่นุ้ยใส่เส้นมะละกอไปแค่หน่อยเดียวนะแต่แบบโอ้โหเวลาตักออกมาจากไมโครเยอะอะโคตรเยอะเลยอะยังไม่เสร็จนะคะมันยังขาดสิ่งสำคัญอยู่ตอนนี้นะคะก็คือไข่ต้มนะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะส้มตำพี่นุ้ยก็กำลังเดินทางไปให้ทีมงานเขาชิมกันนะว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่านะคะอยู่นี่กันหมดแล้วส้มตำมาเนี่ยโอ้โหดูดิญี่ปุ่นจะเข้าส้มตำส้มตำอะไรครับเนี่ยส้มตำอะไรครับเดี๋ยวส้มตำคกใหญ่จัดหนักอ่ะวันนี้ใช้คกใหญ่ตำไงดูดิคกใหม่ใช่คกใหม่คกใหม่คกใหม่หรือคกใหญ่ที่หนูจัดให้ครัวพี่หนูเป็นสปอนเซอร์ซื้อคกในวันนี้นะคะพี่นุ้ยเดี๋ยวดูหน้าเมื่อกี้มีซ่อมพี่กบมาซ่อมมาแล้วนะครับมายืนมาดอยู่โน่นนึกว่าแค่เซ็งแง่จะกินไม่ได้จัดให้นะครับก็นี่ครับ
ก็อ่อนอื่นเลยนะครับน่ากินมากๆเปลือกไข่ก็มีด้วยโอ้รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยน่ากินผุดๆนะครับน่ากินนะครับไม่ได้เอาปากกินซ้อมโอ้ดูนะครับดูอาการครับก็เป็นเจ้าของช่องก็ต้องกินทีหลังนะครับก็มาให้แขกรับเชิญแขกรับเชิญได้ชิมก่อนเอาซ่อมไปแจกช่องโน้นด้วยครับพี่เมธผมจะลองกะเลียซ่อมไปแล้วใครจะเอาอ่ะอยากจะบอกว่ามันสุดยอดนะสุดยอดครับสุดยอดฮะไข่ต้มเนี่ยนะไข่ต้มเนี่ยสุดยอดไข่ต้มมาสุดยอดเนี่ยครับตำส้มจะอร่อยเราต้องเอาตำส้มเยอะๆอันนี้เขาเรียกหมูยอเลยค่ะตำส้มเขาเรียกหมูยอเฮ้ยพี่กดมึงแจกแต่หมูยอนะครับสองมือสองมือสองมือสองไม้ผมป้อนครับเนี่ยมันเป็นเพราะพี่นุ้ยเนี่ยอาวุธมาไม่พอเนี่ยเขาเรียกตำอะไรนะตำส้มเนี่ยอร่อยจริงครับดูครับตำส้มเราต้องเอาเยอะๆนี่ตำส้มเนี่ยนะเนี่ยครับเยอะเนี่ยนะเป็นเนื้อแผ่นครับผมทุกคนตอนนี้นะเรากินอะไรไม่ได้นะครับผมเนื่องจากเผ็ดนะครับผมเราก็จะกินไข่ครับอ้าวโดนมองหน้านะครับผมได้ครับผมเนื่องจากเผ็ดนะครับผมเราก็จะกินไข่ครับโดนมองหน้านะครับผมด้วยพี่นุ้ยนะครับพี่นุ้ยมองประมาณว่าพี่นุ้ยสองซีกเลยยังไม่พอโอ้สองซีกเลยเหรอกินลูกนึงเลยคนแบบนี้นะครับสุดยอดนะไข่มีมาสองลูกนะครับกินไปคนเดียวลูกหนึ่งยังไม่พอใจยังมันจะล่อหมูยออีกนะครับเยี่ยงแล้วอร่อยไหมพี่นุ้ยเหมือนว่าพี่ลบบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้ละเผ็ดนี่ดูจะใส่มาทำไมหนักๆครับลูกมีนี่ด้วยอู้ยหมูยอมีนี่ด้วยนี่ครับตัวปลานี่ครับเขาบอกว่ากินแล้วจะผิวสวยนี่ครับโอ้โหดำปึ๊ดครับเขาบอกกินแล้วผิวจะสวยไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรมะเขือเทศมะเขือเทศครับฝันเหลืองเนาะครับผมว่าจะเอาหินเจียมาปัดแล้วครับใส่ลูกปัดเลยปัดออกนึกถึง FC อ่ะดิพี่น้อยขอดูที่ปากหน่อยอ้ําแปรงฟันบ้างไหมครับประจำ FC นึกถึงพอพูดถึงอย่างนี้นะครับนึกถึง FC คนเดียวกันนี่ครับมาแล้วโอ้รอกล้องด้วยดิโอ้โหไม่รอกล้องขออีกทีนึงโอ้โหฟันใหญ่ดูพี่นุ้ยนะครับใส่ชุดนอนตั้งแต่เช้ามันยังไม่ได้อาบน้ำเลยใช่ไหมโอ้โหมาแล้วเป็นไงพี่ลบครับจัดผักกันมาเคี้ยวกันกรุบกับแค่แต่งแง่ฟันไม่ดีเผ็ดก็กินไม่ได้นะไม่ต้องแดกกินแต่ไข่นะครับพี่กดนะเผ็ดไปแล้วหนีไปแล้วคาดว่าหมดไหมดูท่าแล้วถอยทับกันไปหมดแล้วอ่ะครับผมทุกคนสำหรับคนไหนนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขากินส้มตำพี่กดกินอะไรกินเผ็ดไม่ได้นะครับผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมในช่องตัวกับโฟมครับช่องโฟกับโฟมนะครับถึงก็ต้องเคลียร์กันเลยนะครับผมแล้วก็มีช่องพี่ลบชาแนลครับพี่ลบชาแนลนะครับครับผมแล้วก็แนะนำครับช่องสองของเราครับผมคือช่อง NNK Channel นะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดช่วยกด Subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมให้กับพวกเราด้วยนะครับผมในช่อง NNK Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับผมไม่ได้กินครับบ๊ายบาย